บนแผ่นดินดอกบัวทั่วทั้งผืนเย็นสดชื่นลมพริ้วปลิวสวัยธรรมชาติชวนชื่นรื่นรื่นไทยมวลหมู่ไม้งามสะพรั่งดั่งวิมานอีกแม่น้ำสามสายเรียงรายร้อมไหลผ่านอ้อมโอบดินถิ่นสถานองค์หลวงปู่ผู้ประเสริฐเกิดทันการ
ด้วยกายเนื้อเพื่อทำงานที่แท้จริงวัดสองพี่น้องคือแผ่นดินหลวงปู่บวชพระคู่สวดหลวงพ่อโหน่งพระคุณยิ่งหลวงพ่อเนียงพระคู่สวดให้คนจริงหลวงพ่อดีวัดประตูสารพระอุปัชฌาย์ช่วงเวลาเส้นชัยใจสุขล้ำองค์หลวงปู่ทองคำสุดล้ำค่าประดิษฐานแผ่นดินเกิดแล้วผ่านมาเพิ่มศรัทธาสิทธิ์ทั่วโลกมีโชคชัย26มีนาคมร่วมสรรเสริญพระธุดงค์นำอัญเชิญสถิตไว้หลวงปู่สดองค์ทองคำงามวิไลวัดสองพี่น้องให้พวกเรากราบบูชาเจ้าของบุญทุนชาวพุทธรับของฝันสองพี่น้องถิ่นสุพรรณวันล้ำค่าร่วมโปรยทองกรีบดาวรวยสุดสายตาผ่านแม่น้ำและทุ่งนาบนถิ่นทององค์หลวงปู่ทองคำสถิตคู่เชิญร่วมบูชาองค์หลวงปู่ประกาศก้องสิทธิ์ทั่วไทยทั่วโลกร่วมถิ่นทองลูกหลานหลวงปู่ทั้งผองรวยเร็วแรงสาธุกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานน้องปู่นักอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและก็นักรบแห่งกองทัพธรรมพันฮาร์ดคอร์บริษัทกับของพลจักรพรรดิดาวรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับกับผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับครับกับผมวิทยาทองแดงลูกพระธรรมนะครับพร้อมด้วยทีมงานรายการสู้ต่อไปวันนี้สัญจรมาที่วัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับใจสู้ชูนิ้วเดียวยังสู้อยู่ไหมครับสู้ครับวันนี้วันที่สว่างที่สุดใช่เลยครับวันที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวดีๆนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคณะพระธุดงค์ตอนนี้นิมนต์ทำภารกิจส่วนตัวได้ครับผมแล้วมาพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเวลา 16:30 น. 16:30 น. นะครับครับส่วนพวกเราที่เป็นตัวแทนนั่งที่สัญลักษณ์ F กับ B B และ F นะครับแล้วก็ C หน้าสเตจ C หน้าสเตจรอสักครู่หนึ่งขอให้เราได้จัดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ทำภารกิจสบายๆนะครับจะเข้าจะออกจะลืมบัตรอย่าลืมโบสัญลักษณ์นะครับก็มี C หน้าสเตจและ B และโซน F นะครับที่ต้องรอสักครู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวในพื้นที่ก็จะบอกเองนะครับใช่ครับแน่นอนครับกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราครับลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกเลยแน่นอนเมื่อเราเป็นลูกหลานหลวงปู่เราก็ต้องมาฟังลูกหลานหลวงปู่ตัวจริงเสียงจริงว่าอย่างไรเราขอตัวแทนมาคนหนึ่งใช่เลยครับซึ่งคนนี้แน่นอนครับตลอดเส้นทางที่ผ่านมานี่เป็นไงเป็นกันว่าไงว่าตามกันทุ่มเทชีวิตจิตใจขอให้ปฏิสถานหลวงปู่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเต็มที่และต้องบอกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องปลื้มมากๆเลยใช่แล้วเพราะว่าองค์แรกปฏิสถานเรียบร้อยที่โลตัสแลนด์ใช่วันนี้มาที่วัดสองพี่น้องครับเป็นวัดที่หลวงปู่ท่านบวช ด้วยใช่แล้วสององค์อยู่ที่สุพรรณบุรีวันนี้มาฟังลูกหลานหลวงปู่กันนะครับนั่นก็คือขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรองุ่นสุขเจริญครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยครับเอาละครับสวัสดีครับคุณหนาวันนี้เราเจอกันอีกครั้งครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลย ในรายการสู้ต่อไปนะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันมหาปิติสำหรับลูกหลานหลวงปู่ในฐานะที่นาเองเป็นลูกหลานหลวงปู่ตัวจริงเสียงจริงรู้สึกอย่างไรวันนี้ล่ะคะครับวันนี้เอาวันนี้ก่อนวันนี้เป็นวันที่นางอุ่นเนี่ยแบบว่าถ้าจะพูดว่ายังไงเป็นวันที่แบบว่าภูมิใจที่สุดที่วันนี้มาถึงเพราะว่ารอคอยมาตั้งแต่หลวงพ่อเริ่ม บอกบุญรอหลวงปู่มาตั้งแต่วันนั้นจนกว่าจะถึงวันนี้ซึ่งมันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวเป็นวันที่นั้นตั้งตารอมาตลอดตั้งใจรอมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่หลวงปู่จะได้มาอยู่ที่ที่ท่านได้บวชครับผมใช่ไหมครับผมเพราะว่า
ท่านได้บวชที่วัดสองพี่น้องท่านได้เป็นเพศสมณะที่นี่แล้วท่านก็จากท่านอยู่ที่นี่แค่7เดือนวัดสองพี่น้อง7เดือนเองเหรอครับ7เดือนเองค่ะแล้วท่านก็ไปท่านไปอยู่วัดพระเชตุพนเหตุที่ท่านไปเพราะว่าท่านน่ะข้องใจกับคําว่าอวิชชาปัจจยาโอ้คำนี้มันมีความหมายอย่างไรท่านถามใครในวัดสองพี่น้องนี้สมัยนั้นไม่มีใครตอบท่านได้ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าอะไรไม่มีพระในวัดสองพี่น้องครับผมแล้วมีพระรูปหนึ่งบอกท่านว่าท่านโสดถ้าท่านอยากรู้นะท่านต้องไปบางกอกบางกอกกรุงเทพค่ะสมัยก่อนเรียกบางกอกนะ107ปีที่แล้วตอนน้าเล็กๆก็เรียกวังกอกนะตอนน้าเล็กๆก็ไปบางกอกไปบางกอกไม่ไปกรุงเทพไปแบงคอกไปบางกอกใช่แล้วท่านก็เลยไปก่อนท่านต่อไปท่านก็ไปบอกโยมแม่ก็ไปขอปัจจัยโยมแม่ช่างหนึ่งช่างสมัยก่อนช่างหนึ่งเท่าไหร่ครับโยมแม่ก็ไม่อยากให้ไปแต่ด้วยว่าความที่ว่ารักลูกลูกอยากไปหาวิชาความรู้ก็ไม่ใช่เสียดายตังค์นะแต่ว่าก็ตัดใจคือห่วงลูกอ่ะไม่อยากให้ลูกไปก็อ่ะลูกอยากไปก็ให้ตังค์ไปช่างครับก็หลวงปู่ก็ไปอยู่วัดโพไปวัดพระเชตุพนค่ะวัดพระเชตุพนค่ะก็แปลว่าณตรงนี้ก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เลยถ้าหลวงปู่ไม่ได้บวชตรงนี้ก็ไม่มีวันนี้ของเราเช่นเดียวกันใช่ใช่แต่แน่นอนครับการที่หลวงปู่ได้มาบวชตรงนี้ครับแล้วคุณครูพระใหญ่ท่านปรารภจะให้มีสถานที่อย่างนี้ใช่จุดเริ่มต้นต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเลยนะครับค่ะคือในฐานะที่น้าเองก็เป็นลูกศิษย์วัดสองพี่น้องด้วยครับก็เข้าวัดตั้งแต่เด็กกันเนาะโอ้ยตั้งแต่ตุกยังไม่รู้จักหัวเลยสมัยก่อนมันมีตะพานเขาเรียกตะพานโค้งมีตะพานมามีตะพานคิดว่าว่ายน้ำมาข้ามวันหนึ่งข้ามมาหลายรอบสมัยเด็กๆอ่ะข้ามาก็เหมือนว่าหลวงอาตาปู่ก็อยู่กันที่วัดสองพี่น้องก็มาครับผูกพันเนาะก็ผูกพันกันมาแล้วก็ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็เวลาวัดมีงานก็มาช่วยพวกเราก็มาช่วยล้างถ้วยล้างชามก็มาช่วยน้าเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเล่าเรื่องขำๆให้กว่าครับครับไม่กินข้าววัดเพราะไม่กินไม่กินข้าววัดพอมาช่วยงานเสร็จก็กลับไปกินข้าวบ้านกลับไปกินน้ำบ้านอาจารย์อาจารย์โควิดหลวงพ่อแต่อิงตอนนั้นยังเป็นมหาอยู่เลยมหาแล้วก็หลวงพ่อยังเป็นมหาแล้วก็สอนสามเณรสอนพระเรียนบาลีหลวงพ่ออาจารย์โควิดน่ะท่านก็เป็นพระครูแล้วท่านก็หาเลี้ยงพระเณรในวัดเนี่ยท่านก็ถามว่ากูถามมึงจริงเหรออิงุนที่มึงไม่กินข้าววัดทำไมเกลียดผีเอ้ยยังไงนะเกลียดผีในวัดเกลียดผีในวัดเลยไม่กินข้าววัดเพราะว่าวัดเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่ใช่วัดสองพี่น้องหัวหน้าชั้นครับน้ำมันท่วม6เดือนเหรอแล้วเวลาหน้าน้ำพอคนตายก็เอามาศพมาไว้วัดน้ำเหลืองมันก็หยดลงน้ำก็คือขวางใจอะว่าน้ำเหลืองเนาะน้ำเหลืองคนน้ำเหลืองผีอะก็คือข้าววัดนี่ไม่กินน้ำวัดนี่ไม่กินไม่กินบ้านเราดีกว่าแต่ว่าทำบุญนี่ทำถวายมาช่วยวันพระวันโตนี่มาตลอดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมตอนที่เมื่อก่อนน่ะมันเป็นเมนเผาศพมันก็จะเป็นก่อปูนขึ้นมาสองฝั่งแล้วก็เอาศพใส่ตรงกลางทำง่ายครับผมพอจะสร้างเมนที่มีปล่องอาจารย์โควิดทำไงรู้ไหมให้น้ากับน้าสีนวลเนี่ยลงไปคุ้ยขี้เถ้าลงไปคุ้ยขี้เถ้าในเมนอ่ะรื้อเมนออกครับคุ้ยไปก็ร้องไปคุ้ยไปก็ร้องไปพอเสร็จทำไมจึงต้องเป็นเรานะพอเสร็จขึ้นมาท่านถามคำหนึ่งครับอีหุ่นโวยผีติดหนูมาบ้างไหมวะโอ้ยเราก็จะตายอยู่แล้วนี่ไอเราก็คนลุกคนชันท่านนั่งเฝ้าเลยนะท่านไม่ไปไหนเลยบอกพอเสร็จท่านอ่ะอีหุ่นโวยผีติดหนูมาไหมมาไม่ติดแล้วมึงเกลียดทำไมนี่ขนาดมึงอยู่กับผียังไม่ติดเลยทั้งกันนั้นก็เลยกินข้าววัดได้มันต้องมีที่มานะมีที่มานะครับคือต้องบอกว่าทุกส่วนชาวบ้านแถวนี้พระอาจารย์เจ้าวาดนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อสะอิงของเรานะครับหลวงพ่อสะอิงท่านเมตตามากท่านจะเห็นความสำคัญตรงนี้มากนะครับกว่าจะมาเป็นอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าท่านให้ความเมตตามากเลยหลวงพ่อท่านให้ความเมตตาท่านทุ่มเทใครจะว่าจะอะไรท่านนิ่งอย่างเดียวท่านยิ้มอย่างเดียวเลยท่านก็ไม่โต้ตอบกับใครท่านยิ้มอย่างเดียวท่านบอกว่า
เขาไม่รู้เขาก็ว่าไปแต่เรารู้ครับผมเออท่านก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่จะมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับบอกไอ้ชาวบ้านที่มันพูดน่ะมันไม่รู้และไอ้คนว่าน่ะส่วนใหญ่มันไม่เข้าวัดไอ้คนเข้าวัดมันก็ไม่ว่าเออมันเป็นทุกที่เลยนะมันไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะทุกที่เลยเข้าวัดนี่ก็จะเข้าใจถ้าคนเข้าวัดก็จะเข้าใจว่าเออตอนนี้วัดทำอันนี้อันนี้นะก็จะเข้าใจแต่ไอ้ที่มันไม่รู้อ่ะมันว่าแต่ละวัดอ่ะอ้าวเจ้าคณะจังหวัดนะวัดพระธรรมกายซื้อตัวไป30ล้านนะเออเจ้าอาวาสถูกซื้อตัวไป20ล้านโอ้โหก็พูดกันไปคนไม่ได้เข้าวัดคนไม่ได้เข้าวัดเหมือนเราเลยเออแล้ววันหนึ่งก็มาว่าเจ้าอาวาสว่าเรื่องธรรมกายงู้นอย่างงี้เจ้าว่าถามว่าโยมโยมกี่ปีแล้วที่โยมไม่ได้เข้าวัด40ปีแล้วจะไปรู้อะไรได้โยมแล้วจะไปรู้อะไรโยม40ปีเพิ่งจะมาเข้าวัดเนาะว่าเอาว่าเอาเดี๋ยวนี้ตรงนี้น้าก็ต้องทำหน้าที่อธิบายเนาะว่าจริงๆแล้วใช่วัดพระธรรมกายมาเอาไปหมดเลยก็ว่าอย่างนี้แล้วน้าตอบยังไงไม่ใช่ไม่ใช่แก้ต่างยังไงไม่ใช่ไม่ใช่มีคนมาถามนะบางทีวัดต่างๆเนี่ยนะก็มาถามเขาบอกว่าถ้าวัดพระธรรมกายเข้ามาเนี่ยเผาผีไม่ได้ใช่ไหมแล้ววัดพระธรรมกายเข้ามาเนี่ยได้กับเสียอย่างไหนมากกว่ากันเออเนาะถามอย่างนี้เลยนะได้กับเสียอย่างไหนมากกว่ากันตั้งกับวัดพระธรรมกายเข้ามาเนี่ยวัดสองพี่น้องเสียอะไรไปบ้างเออพอดีถามนะถามตรงๆเลยเด็กวัดสองพี่น้องเหมือนกันเออเราก็แล้วขอถามว่าน้าเป็นอะไรน้าบอกน้าก็เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งของวัดสองพี่น้องน้าก็บอกอย่างนี้นะบอกน้าเป็นกรรมการคนหนึ่งของวัดสองพี่น้องถามว่าเออแล้วที่ถามเนี่ยอยากรู้เรื่องจริงหรือว่าอยากเอาความสะใจต้องถามก่อนอยากรู้เรื่องหรือจะเอาสะใจได้ก่อนว่าอยากรู้จะเอาแบบไหนถ้าเอารู้เรื่องอยากรู้เรื่องจริงก็จะเล่าเล่าอย่างแต่ถ้าเอาสะใจไม่พูดไม่พูดไม่พูดว่าเรื่องจริงกันดีกว่าเขาก็บอกเรื่องจริงว่ายังไงเขาก็อยากรู้จริงถ้าวัดพระธรรมกายเข้ามาเผาศพไม่ได้ใช่ไหมถ้าวัดพระธรรมกายเข้ามามีมหรสพในวัดไม่ได้ใช่ไหมครับที่โบสถ์เนี่ยก็จะแบบว่าจะแห่นาคอะไรเงี้ยแบบว่าตีกลองตีอะไรเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะถามนี้นะแล้วตั้งกับวัดพระธรรมกายได้มาได้กี่อย่างแล้วเสียอะไรไปเท่าไหร่นี่เขาถามอย่างนี้เลยนะเจาะเลยบอกก็มีทั้งพระทั้งญาติโยมอะไรก็มากันนะแล้วก็บอกว่าอันนี้ถ้าเผาศพไม่ได้ดูนะวัดสองพี่น้องยังมีเมนอยู่นั่นนะเมนยังมีอยู่นะมีแล้วก็ไอ้ที่ได้นะเรือนไทยก็10ล้านกว่านะคะสร้างตั้งแต่ปี51 5051ค่ะเรือนไม้เรือนไทย10ล้านกว่าสาธุแล้วก็เขื่อนรอบวัดประมาณ700เมตรอีก40ล้านสาที่ได้นะ40ล้านนะคะได้จากวัดพระธรรมกายนะคะแล้ววิหารโคดนะคะวิหารโคดเนี่ยที่เราวิหารโคดรอบโบสถ์รอบวิหารเนี่ยนะที่นั่งกันรอบเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันตกเท่าไหร่เพราะมันยังทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็บูรณะโบสถ์บูรณะวัดสองพี่น้องอะไรที่เห็นไม่ดีไม่งามก็ช่วยบูรณะถ้าคิดแล้วก็คงหลายร้อยล้านอยู่ที่ได้หลวงปู่กำลังแล้วยังไม่ได้รวมหลวงปู่ทองคำที่เอามานะยังไม่รวมแล้วเขาบอกแล้วเสียอะไรไปบ้างเนี่ยบอกไอ้ที่เสียยังไม่เห็นนะเห็นแต่ที่ได้ฉันเนี่ยเห็นแต่ที่ได้ไอ้ที่เสียฉันยังไม่เห็นเลยถ้าไม่เชื่อก็พาเขาดูรอบเลยนะจากเรือนไทยเล่าอยู่ที่เรือนไทยพาไปดูเขื่อนพาไปดูเขื่อนเสร็จก็พามาดูวิหารโคดแล้วก็พาเข้าไปดูในโบสถ์ตอนนั้นเรายังไม่ได้เอาหลวงปู่มาแต่เราเตรียมที่แล้วเตรียมที่เตรียมอะไรแล้วมีกระจกอย่างหนาอะไรเพื่อจะมาครอบอย่างดีเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูหลวงปู่ทองคำดูถ่ายทอดได้ครับแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ของจริงเขาถามว่าไอ้ทองคำจริงหรือไม่จริงบอกวันที่26มาเลยมาดูว่าจริงหรือไม่จริงไอ้ถ้าฉันพูดนะไม่เห็นด้วยตามันก็ไม่เชื่อต้องเชื่อพระพุทธเจ้าในเรื่องของกาลามสูตรก็บอกเขาอย่างนี้เลยนะเพราะมีพระด้วยเขาบอกจริงไหมว่าวัดพระธรรมกายมายึดวัดสองพี่น้องไปแล้วบอกขออภัยนะคะทั้งญาติโยมและทั้งพระที่มาหลวงพี่นี่นะคะขออภัยส
สมภารน่ะแปลว่าผู้รับภาระหรือแบกภาระไม่ใช่มีหน้าที่ให้ใครมายึดวัดถ้าจะยึดวัดต้องไปยึดกรมศาสนาไม่ยึดเอาวัดทรงพี่น้องเฉยๆไม่ได้แต่ตอนนี้กรมศาสนาเขายึดไปแล้วเพราะเป็นพระอารามหลวงนี่เราก็พูดกันตรงๆอย่างนี้ก็พูดตรงๆอ่ะเพราะว่าน้าพูดอ้อมไม่เป็นแล้วก็พูดเพราะไม่เป็นอีกต่างหากต้องเอาแบบน้านี่แหละชัดเจนชัดเจนชัดเจนก็น้าก็พูดเรื่องจริงอ่ะแล้วน้าก็พาดูทั่วเลยนะที่วัดพระธรรมกายมาทำให้บอกมีแต่ได้มันยังไม่เสียที่เสียไม่เห็นอ่ะเห็นแต่ที่ได้ใช่ครับก็ยังไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าคณะพระธุดงค์นี่เนาะเดินมา2ปีแล้วมาณที่ตรงนี้ค่ะอะไรเกิดขึ้นกับตรงนี้มั่งเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะแต่ก่อนเนี้ยสร้างวิหารชาวบ้านก็ยังเฉยๆก็ยังบอกว่ามันจะมาสร้างแข่งกับวัดสองพี่น้องธรรมกายจะมาสร้างวัดแข่งกับสองพี่น้องเอ้าสร้างเอาเล่าย้อนอีกสร้างวิหารแปดเหลี่ยมยิ่งุ่นหลวงพ่อมึงทำไมสร้างแปดเหลี่ยมทำไมไม่สร้างเก้าเหลี่ยมเอ้าเพราะหลวงพ่อฉันไม่ได้ถวายในร่วงนี่เพราะว่าหลวงพ่อฉันน่ะสร้างบูชาพระพุทธเจ้าหลวงปู่เป็นลูกพระพุทธเจ้ามักมีองค์8มักไม่ได้มีองค์9ก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละมักมีองค์8นะมักไม่ได้มีองค์9นะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะครับจนไปถึงก็มักมีองค์8นั่นแหละครับอ้าวไอ้อีกคนนึงมาเจอครับเขียนหน้าวิหารบอกว่าผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับผมพี่งุ่นหลวงพ่อแกนะเขียนผิดทำไมไม่แก้อะไรผิดวะก็นั่นน่ะวิชามีชอช้างสองตัวกูละแต่วิชากูละเสียดายเพราะเรื่องที่มึงบวชจริงๆมึงเป็นถึงมหานี่มันวิชาวิชาไอ้นี่มันไม่ใช่วิชาแต่มันวิชาจรณะสัมปันโนโลกวิทูมันเป็นวิชาที่รู้แจ้งโลกมึงรู้ไหมกูเสียดายเพราะเรื่องที่มึงบวชจริงๆอันนี้ชัดอีกแล้ววันนี้มีแต่คำชัดชัดมักก็มักมีองค์8วิชาบางคนอาจจะนึกเอ๊ะมันทำไมไม่วิชาวิชาวิทยาศาสตร์จารณะสัมปันโนมันไม่ใช่วิชาทางโลกโลกแต่มันเป็นวิชาจารณะสัมปันโนโลกวิทูมึงบวชตั้งนานมึงไม่ได้สวดเลยเลยบอกใครบอกแกใครบอกแกเอาไม่เชื่อมึงถามเจ้าวัดดินี่บอกให้ท่านคุยกันนะคุณนี่มันนะครับมีแต่ความชัดผู้ดงเดินมามีอะไรเปลี่ยนมั่งชาวบ้านก็โอ้โหทีนี้ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นไอ้ที่ด่าๆก็เริ่มเงียบลงไปมากกลับมาบอกโอ้โหก็ย้ำนะคนที่ว่าเนี่ยไม่ได้เข้าวัดเขาไม่ได้เข้าวัดเข้าวัดนี่จะชื่นชมมากเลยไอ้คนที่เข้าวัดก็โอ้โหปลื้มนะไอ้ที่ด่าๆอยู่ก็จักเริ่มมาโอ้โหพี่งุ่นฉันไม่เคยเห็นพระที่ไหนเรียบร้อยอย่างนี้เลยโอ้โหดีจริงๆนะผู้คนก็ศรัทธาขนาดฉันไม่ชอบเนี่ยฉันเปิดบ้านให้เข้าไปเข้าห้องน้ำเลยนะเปิดบ้านก็บอกก็ดีแล้วแหละที่มึงทำอย่างเงี้ยบุญก็เป็นของมึงมึงได้ทำบุญไม่ได้เป็นของกูหรอกมึงทำบุญมึงก็ได้บุญแล้วถ้ามึงได้ศึกษาว่าหลวงปู่เป็นใครนะมึงจะยิ่งศรัทธาไอ้ที่ว่าวัดไว้น่ะถ้ามึงมีโอกาสไปขอขมาเจ้าวาดนะก็บอกก็บรรยากาศก็จะดีแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ไม่ศรัทธาเดี๋ยวนี้นะเห็นให้สัมภาษณ์กันเป็นแถวหรือเมื่อคราวที่แล้วปลื้มกันใหญ่ปลื้มกันมากเลยก็ต้องบอกว่ามีแต่เรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับเรื่องดีๆเดี๋ยวนี้พวกเราที่นั่งชมอยู่ตอนนี้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่วิหารโคตรที่โลตัสแลนด์ที่วัดสองพี่น้องนี่ต้องบอกมีส่วนสำคัญนะน้าอยากจะบอกอะไรกับพวกเราที่มาร่วมกันทำให้เกิดความสำเร็จจริงๆเนี่ยถ้าลำพังคนสองพี่น้องเนี่ยก็ยังศรัทธาไม่กี่คนเพราะรู้จักหลวงปู่ว่าพระของฝันรุ่นหนึ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าหลวงปู่เนี่ยกว่าพระหลวงปู่จะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปู่เอาชีวิตหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันกี่โหนครับผมเขาไม่รู้ตรงนี้เพราะเขาไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อฮะไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มันมีมโนปฏิฐานจะสร้างเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ถูกไหมถูกต้องเลยก็ไม่มีเรื่องอันนี้เกิดขึ้นไม่มีเส้นทางเกิดขึ้นไม่มีรูปทองคําเกิดขึ้นลูกหลวงปู่หลานลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสได้มาสร้างบุญใหญ่ๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่น้ารอคอยมาแล้วก็เป็นวันที่น้าสมหวังที่สุดในชีวิตที่เกิดมาว่าหลวงปู่ได้มาที่ท่านเกิดด้วยเพศสัมมนะมาด้วยรูปกายทองคําของท่านตรงนี้แหละเป็นที่น้าแบบว่า
ปลื้มมากๆแล้วก็อยากให้ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่ทุกคนเนี่ยปลื้มอย่างน้าครับปลื้มด้วยแล้วก็น้าก็มีเรื่องเล่ายืนยันเพราะว่าครับถ้าใครทันหลวงปู่อย่างที่เราทราบแล้วก็ทําบุญกับหลวงปู่นี่บุญแรงมากแต่หลวงปู่ไม่อยู่แล้วอ่ะบุญจะแรงขนาดก็น้าเคยชวนผู้พงนะผู้พงน้าเคยเล่าแล้วเรื่องนี้นะแต่เล่าไม่ได้อยากเล่าเพราะว่าคนใหม่คนใหม่ยังอยู่มาเยอะน้าเนี่ยเคยชวนผู้พงไปรอไอ้ไปตอกเสาเข็มวิหารที่เอาไว้หลวงปู่ที่วัดพระธรรมกายปู่พงเนี่ยเป็นอัมพาตแต่ว่าก็ยังพอพูดได้อัมพฤกษ์เรียกว่าอัมพฤกษ์แล้วก็ นะก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อน่ะรู้ว่าใครเป็นลูกหลานหลวงปู่เป็นอุปถากหลวงปู่หลวงพ่อท่านจะเมตตาดูแลตลอดก็ให้นะเอาปัจจัยไปเกื้อหนุนบ้างเอาของอะไรไปให้สารพัดเลยนะใครที่เป็นลูกหลานหลวงปู่นะก็ไปนะก็ไปชวนปู่เนี่ยเขาจะตอกสร้างตอกเสาเข็มสร้างวิหารเอาไว้รูปหล่อทองคำแล้วนะที่วัดพระธรรมกายปู่ไปไหมกูยากไปวะแต่กูขี้เยี่ยวลำบากปู่พงก็บอกเนี่ยเออถ้าปู่ไปฉันจะมารับถามจริงๆฮะไอ้ขี้เยี่ยวลำบากแล้วยังอยากไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถึงอยากจะไปเพราะลำบากก็ยังอยากไปอยากลำบากก็อยากไปลุงปู่บอกยิ่งุนก็ปู่พงบอกยิ่งุนก็หลวงพี่ปู่พงเรียกหลวงปู่ว่าหลวงพี่เออหลวงพี่ครับผมก็หลวงพี่นะบอกกูว่าถ้าใครทำบุญกับหลวงพี่แล้วก็ไม่ว่าหลวงพี่จะมีชีวิตอยู่หรือมรณภาพไปแล้วได้บุญไม่ต้องพูดกันเลยอ่ะแล้วมันจะรู้เรื่องหรือปู่ถ้าไม่พูดเออถ้าไม่พูดมันจะรู้ได้ไงเขาบอกเอ้าก็มันได้บุญเยอะสิวะเยอะยังไงปู่ท่านบอกว่าเป็นไข่ไข่กับกับจ้ะนะแม้กระทั่งท่านมรณภาพไปแล้วใครทำบุญอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับท่านน่ะครับผมได้บุญน่ะเป็นไข่ๆกับกับทีเดียวโอ้แล้วเพราะฉะนั้นลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่ถูกไหมเอาอย่างนี้สมัยปู่พงนะครับที่ทำบุญกับหลวงปู่25บาท25บาททำบุญโรงเรียนพระปริยัตินะหลวงปู่บอกว่าไอ้พงเนี่ยมึงทำบุญกับยูกู25บาทเนี่ยต่อไปมึงจะมีสมบัติพันล้านติดตัวพันล้านเออสมัยนั้นนะทองคำบาทละ380โอ้โหตีว่า400อ้าวเออ400 400บาทแล้วเดี๋ยวนี้บาทละเกือบ 25,000 เออแล้วลองหารคูณดูดิมันนั่งงุ่นนะมันจบป.4คูณไม่เป็นอ่ะแล้วก็6องค์แล้วเออ6องค์แล้วแล้วก็ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่ทั้งนั้นที่ทำแล้วบุญมาจากขนาดไหนมันยิ่งกว่าไข่ไข่กับกาบนะนะว่าวันนั้นนึกถึงตรงนี้นะปลื้มคนลุกเออนะคนลุกทุกทีเลยพอพูดถึงอนุภาพของหลวงปู่แม้ท่านไม่อยู่แล้วอนุภาพหลวงปู่ก็ยังแรงอยู่ใช่นะเคยเจอจังจังสักครั้งไม่รู้ว่าคนรอบข้างนะลองเล่าสักเรื่องหนึ่งอนุภาพหลวงปู่คนรอบข้างนะก็มีพ่อเด็กๆพ่อเด็กๆคือแฟนนะแฟนนะเออเออแฟนนะเจออะไรครับก็แต่ก่อนนี้ก็ขับเรือสองตอนเพราะว่าสองพี่น้องมันเป็นน้ำใช่ไหมก็จะไม่มีรถก็จะมีเรือสองตอนวิ่งรับจ้างเหมือนเลยมาอย่างเงี้ยก็ขับเรือก็มีคนมาจ้างไปตอนเย็นๆค่ำๆแล้วก็ลัดทุ่งไปเนี่ยพอไปถึงที่เปรียวๆมันก็บอกว่าให้ยิงเอ้ยให้โดดน้ำให้โดดน้ำมันบอกให้โดดน้ำมันบอกให้โดดน้ำมันไปกันสามสี่คนมันให้โดดก็โดดกระโดดก็โดดพอโดดมันก็ยิงมันก็เอาปืนลูกก้าวยิงมันเข้าหมดเลยทุกลูกเลยนี่นี่9เม็ด9เม็ดนะนะโดนเข้าทุกลูกเนี่ยลูกที่น่ากลัวที่สุดก็ตรงเนี้ยตรงคอเนี่ยที่คอเนี่ยแต่มันไม่ลงเข้าคอมันเพิ่นขึ้นมาเนี่ยแหลบอยู่ในผิวหนังอยู่ผิวหนังหมดตรงหัวใจนี่มันก็เพิ่นหมด9ลูกเนี่ยมันเพิ่นหมดทุกลูกเลยคือเข้าแต่มันเพิ่นขึ้นมาแต่มีอยู่ลูกนึงที่ท้ายทอยเนี่ยหมอไม่ผ่าออกให้เพราะว่าหมอบอกว่าเหมือนหัวมันน่ะหัวกระสุนน่ะมันเข้าแต่ว่ามันไม่ไปถูกเส้นประสาทแม่อะไรไม่เป็นไรบอกเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนี้ล่ะเออเออก็น้าก็ไม่ได้ดูแต่ว่าน้าเนี่ยพอรู้ว่าเขาทำงานอย่างนี้กับมืดๆค่ำๆครับผมพระของน้าเนี่ยน้าหลวงปู่น้าเนี่ยนะน้ากินไปแล้วอ๋อเลยน้ากินแต่ทีนี้แม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้ากินน้าเล่าหน่อยผมหลวงปู่ไปเลยน้ากินไปยังไงครับก็สมัยก่อนรุ่นหนึ่งอ่ะมันยุพระท่านยุ้ยหลวงปู่อ่ะยุ้ยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ลงแฉลกไม่ได้ลงแน็กเกอร์นะก็ยุ้ยทีนี้เลี่ยมเงินก็น้าก็ไปเกี่ยวหญ้าเพราะว่าน้ำมันท่วม6เดือนนี่บ้านของพี่น้องเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็หลวงปู่ก็ยุ้ยไปยุ้ยไปทีนี้
หลวงปู่ก็หลุดออกจากซอยเมื่อก่อนใส่สร้อยทองได้โจรมันไม่เยอะมันไม่มีโจรใส่สร้อยทองได้พอหลวงปู่ครับผมก็พอสร้อยก็หลุดออกมาก็ลอกเสื้อโอ้โหหลวงปู่เหลือครึ่งองค์เองทำไงวะจะให้หลวงปู่อยู่กับเราได้หลวงปู่อยู่กับฉันนะก็แกะออกจากกรอบเงินอันนี้คิดก่อนนะคิดก่อนคิดแล้วคิดแล้วก็เอาหลวงปู่ใส่ปากเสือแล้วก็วักน้ำกลางทุ่งเมื่อก่อนน้ำมันสะอาดไม่มียาฉีดอะไรนี่ก็น้ำในทุ่งเลยใส่ปากกินน้ำตามแล้วก็หลวงปู่อยู่กับฉันนะหลวงปู่อยู่กับฉันนะจะไปไหนนะเพราะถ้าหลวงปู่อยู่ข้างนอกก็ละลายน้ำหมดถูกไหมพอกินเข้าไปมันก็มั่นใจเลยว่าหลวงปู่อยู่กับเราโอ้โหตอนนี้หลวงปู่ซึมซาบอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสายเลือดของน้าแต่จะดีอยู่อย่างหนึ่งถ้านั่งธรรมะแล้วนึกอะไรไม่ได้ก็จะมีรูปหลวงปู่อ่ะขึ้นมาตลอดสาธุเนี่ยอันนี้นี่ของน้าของน้าแล้วพ่อของเด็กน้าก็แม่ก็บอกเอามึงไม่มีก็ให้ของแม่ก็ให้ว่าเออนะก็เลยเอาของแม่น่ะให้เขาให้เขาใส่ก็เลยเป็นเหตุว่าไอ้9เม็ดนี่น่ะฉลับหมดเลยทีนี้ก็ญาติของแฟนนะก็มาบอกว่าไอ้งูเอ้ยงูเอ้ยไอ้ทิศมันถูกจี้เรือมันถูกยิงพอมันถูกยิงก็ลูกกำลังกินนมก็เอาลูกโยนเอาลูกโยนไปนะคนทำไมก็ไม่รู้กินนมขวดนี่กินนมแม่ตัวเองโดดออกเลยนะก็โดดลงจากเตียงลงมาเอาลูกร้องวิ่งไปเอาลูกขึ้นมาอีกเอามาก็นึกแต่พอครูเนยเหลือแพ้ให้แม่มึงเอาไปเถอะแต่เอาหลวงปู่ไว้ก็แล้วกันก็นึกอย่างนี้นะครับคือคนบ้านนอกพูดอะไรพูดไปได้ไปอ่ะให้แม่มึงเอาไปเถอะเอาหลวงปู่ไว้ก็แล้วกันทีนี้ก็ไปพอไปก็เขาก็เอาพ่อเด็กๆอ่ะมาไว้ที่อนามัยแล้วหมอก็รู้จักกันหมอบอกเฮ้ยงูมันไม่เป็นไรหรอกวะมันนั่นแล้วเดี๋ยวผ้าเอาออกหมดแล้วก็บอกจะประคุณเอ้ยเรือแพให้มันเอาไปเถอะให้มันเอาพระไว้พ่อมึงพระยังอยู่ไหมอยู่ไหมมันกระชากอ๋อมันกระชากสร้อยหลุดลงไปในเรือพอเช้าน้าชายเขาเอาเรือมาคืนครับผมอีงุ่นโว้ยเนี่ยไอ้ทิศมันเนี่ยเรือเนี่ยไอ้ทิศมันเอาไปจอดไว้ที่บ้านสร้อยมันหลุดเนี่ยแล้วก็มีพระอยู่สององค์ยังอยู่ก็มีหลวงปู่วัดปากน้ำองค์หนึ่งกับสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งอยู่สององค์ก็เลยโอ้ยดีใจมากเลยเนี่ยสาธุรอตายรอดอนุภาพด้วยอนุภาพครับขอให้เราเชื่อมั่นนะครับในบารมีของหลวงปู่จริงๆอ่ะขอให้เชื่ออย่างเดียวอ่ะหลวงปู่บอกจริงซะอย่างหนึ่งจริงตัวเดียวจริงคำเดียวกลัวจะไม่จริงครับกลัวจะไม่จริงถ้าจริงซะอย่างหนึ่งอ่ะคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีหลวงปู่บอกสองครั้งสองคราไม่เห็นตายสักทีจริงอย่างเดียวครับจริงอย่างเดียวเท่านั้นท่านก็แบบชนะทุกอย่างจริงอย่างเดียวไม่เคยแพ้ครับผมนี่แหละครับก็เรื่องราวโดยย่อนะครับที่เรามาคุยนะครับแต่ตรงนี้เราพักสักครู่หนึ่งนะครับจะมาต่อนะหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้เราไปนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่กันหน่อยใช่ครับร่วมทำนะครับแล้วเราดูเส้นทางของเราด้วยทั้ง6แห่งนะครับจะได้ปลื้มกันต่อเนื่องนะครับครับผมเชิญครับร่วมทำครับผมชา
นั่นก็คือเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นะครับเส้นทางบุญของเรานะครับในช่วงสุดท้ายนี้อยากแน่นางอุ่นสุขเจริญนะครับอุ่นสุขเจริญได้ฝากกับพวกเราทุกๆคนที่อยู่หน้าที่ตรงนี้แล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับคุณนาครับผมฐานะที่นับเป็นหลานหลวงปู่ก็อยากกราบโมทนาบุญกับลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่ทุกๆคนเลยนะคะขอให้ได้บุญเป็นไข่ๆกับกับอย่างปูพงว่าเลยนะคะสาธุครับนั่นก็คือตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ได้มีส่วนในการสถาปนาเส้นทางนะครับแล้วเราก็มาถึงช่วงนึงนะครับต้องถือว่าบุคคลที่เราจะได้พูดคุยนะครับได้พูดคุยนั้นจะมาพูดถึงความสำคัญของเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับได้รับบุญนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็พบกับอาจารย์ลือพงศ์อิระพนังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นอีกช่วงหนึ่งในความปฏิของพวกเราทุกคนครับอาจารย์ครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็มันก็มีเรื่องราวที่ต้องเป็นข้อคิดสะกิดใจกันครับผมครับตั้งแต่พูดไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะครับผมก็รู้สึกเสียงตอบรับดีดีอยากจะฟังอีกแต่วันนี้จะพูดนะฮะครับผมให้ผู้มีบุญที่มาวันนี้นะฮะได้ทราบถึงทำไมจำทำไมพระเดชหลวงพ่อจะต้องหล่อด้วยทองคำทำไมต้องหล่ออยู่บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์อันหนึ่งครับอันที่สองรู้สึกว่านักศึกษาเดียวอยู่นะฮะเพิ่งไปเส้นทางมาเส้นทางมาแล้วก็รู้สึกจะไปติวมานะฮะเหรอครับ
พราะนั้นผมบอกนักศึกษาเดียวอยู่ฟังดีๆนะฮะข้อสอบข้อสอบทั้งนั้นครับผมฟังดีเมื่อกี้เจอพี่วุฒินะครับพี่วุฒิบอกข้อสอบออกอะไรมั่งบอกเนี่ยฟังกันดีๆฟังนี่นะฟังช่วงนี้แหละข้อสอบทั้งนั้นแหละข้อสอบทั้งนั้น GL305นะครับผมนะครับครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความยากลำบากกว่าจะได้ครับโครงการแผ่นดินแต่ละช็อตนะฮะแต่ละหลังออกไปนะฮะครับถึงขนาดที่ว่าบางทีคิดๆนะครับว่าทำยังไงดีให้ชาวบ้านออกไปเนี่ยฮะนะครับพระเดชคุณพ่อท่านก็ตอนแรกให้นโยบายว่าหนึ่งก็คือไม่มีสตางค์ก็ต้องฟรีอ่ะพูดง่ายๆพูดง่ายต้องสร้างศรัทธาอย่างเดียวครับผมครับอันที่สองคือท่านก็เปิดไว้นิดว่าถ้าจำเป็นต้องใช้สตังค์ก็ใช้น้อยที่สุดครับเราไม่มีตังค์ตอนนั้นเราเป็นหนี้ด้วยพูดง่ายๆเพราะว่าเรื่อง 2,000 ไร่เรายังใช้ไม่จบนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยท่านเน้นเรื่องของลูกหลานต้องดูแลให้ดีอันนี้ก็อยู่ในใจมาตลอดครับจนทั้งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็เทียบไปเทียบมานะครับครับนะครับก็จะไปดูตามวัดโบสถ์มั่งวัดสองพี่น้องก็มาเจอท่านเจ้าคุณเลงต่างก็พูดคุยเรื่องนี้แต่ว่าช่วงนั้นเรายังเน้นเรื่องของโลตัสแลนด์อยู่ใช่นะครับว่าต้องเอาโลตัสแลนด์ให้ได้ก่อนได้ก่อนแผ่นดินดอกบัวนี้ต้องได้ก่อนครับครับก็มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งที่ออกไปแล้วนะออกไปแล้วว่าทำไมเรียกโลตัสแลนด์ไม่เรียกบิ๊กซีเออนะพอบางคนบอกว่าไปโลตัสนี่นะคุณเล่าฟังนะดูที่วัดธรรมกายจะมาสร้างโลตัสใช่นะครับตอนแรกผมก็ครับผมช่วงแรกๆนี่ฮะตอนปี3637ใช่ไหมครับผมใช่เราจะมีเพลงชุดน้ำค้างบนใบบัวใช่ไหมฮะที่ออกมาระดมทุนเนี่ยครับผมก็ช่วงแรกนี่เราใช้คำว่าใบบัวก่อนครับเพราะว่ามีแม่น้ำล้อมรอบครับผมนะครับนักศึกษาฟังดีนะครับออกไปแล้วนะครับข้อที่2ว่ามีแม่น้ำอะไรล้อมรอบมั่งนะฮะแม่น้ำสามสายมาประจบกันสายรวมกันนะครับออกแม่น้ำเจ้าพระยาตกเลยนะฮะครับครับต่อประกอไก่แม่น้ำเจ้าพระยาขอไข่แม่น้ำท่าจีนขอไข่คลองสองพี่น้องเลยนะฮะต้องเช็คให้ดีนะครับนะครับก็มีแม่น้ำล้อมรอบอยู่ก็คือด้านหนึ่งระหว่างวัดกับแผ่นดินเกิดนี่ก็คือจะมีคลองสองพี่น้องอยู่คลองสองพี่น้องครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับซึ่งเป็นด้านที่เราสร้างมหาวิหารในปัจจุบันครับผมก็คือคลองบางใหญ่บางใหญ่สองพี่น้องบางใหญ่แล้วอีกฮะอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นระหว่างคลองสองพี่น้องกับคลองบางใหญ่ก็จะมีลำรางเชื่อมอยู่อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นดินที่มีแม่น้ำล้อมรอบนะครับในที่ประมาณ20กว่าไร่ครับนะฮะตรงนี้ภายหลังก็เอาภาพสเก็ตนะครับสเก็ตรูปแผ่นดินดอกแผ่นดินที่บ้านเกิดหลวงปู่นี่ให้พระเดชของพ่อท่านได้ดูครับผมท่านบอกมันไม่ใช่ใบบัวนะหลวงพ่อบอกว่ามันคือดอกบัวดอกบัวครับเนาะท่านบอกว่าเป็นดอกบัวตูม2ดอกที่อยู่บนก้านเดียวกันนี่ครับผมก็เลยท่านก็วาดให้ดูเลยนะฮะครับวาดให้ดูเลยนี่ข้อสอบข้อที่3แล้วข้อที่3ทําไมต้องเป็นโลตัสนี่ก็คือการบังเกิดขึ้นโลตัสนะฮะดอกบัว2ดอกท่านก็เลยวาดให้ดูอ๋อจับง่ายๆว่าดอกบัวตูมนะฮะมันมียอดแหลมใช่มั้ยใช่ๆด้านนึงนี่ครับยอดแหลมจะไปทางบ้านเกิดบ้านเกิดจะไปทางบ้านเกิด1ดอกครับอีกดอกนึงมาทางวิหารปัจจุบันนะครับ2ดอกที่บางที่อยู่บนก้านเดียวกันอยู่ตรงกลางโอ้มีที่มามีที่มาเพราะนั้นครับผมตอบให้ถูกตอบให้ถูกนะนักศึกษาที่รักนะฮะเรื่องโลตัสแลนด์นะครับผมมีความเป็นมาครับพอช่วงระยะที่ 3-4 ปีก็ไปๆมาๆนะฮะครับทางด้านนี้ก็ถามอยู่เรื่อยนะเมื่อไหร่จะสร้างมันเมื่อไหร่จะสร้างสักทีเราก็ต้องตอบว่าก็ยังไม่ได้ไม่หมดนะคือคนที่ถวายนี่ด้วยใจที่ศรัทธาเขาอยากจะเห็นก็ค่อยๆนะก็ค่อยๆปลูกไปเลยพอกลับไปวัดก็เจอพระเดชหลวงพ่อครับผมเมื่อไหร่จะได้นี่ใช่ไหมมาตรงนี้เมื่อไหร่จะสร้างตรงนี้เมื่อไหร่จะได้กลับมาทางนี้บอกเมื่อไหร่จะสร้างครับผมกลับไปทางโน้นเมื่อไหร่จะได้นะครับก็กลับไปกลับมาอย่างนี้จนกระทั่ง16ปีแห่งความหลัง16ปีแห่งความหลังเลยนะครับถึงจะได้บังเกิดขึ้นที่สถาปนาที่โลตัสแลนด์เป็นแห่งแรกสาธุใครมีส่วนสถาปนามั้ยครับยกมือนะครับโอ้ขอเสียงสาธุการสาธุเอาละครับพอมาถึงตรงนี้ล่ะอาจารย์มาอย่างไรเพราะเดิมไม่มีนะขอย้ำมาที่วัดสองพี่น้องครับผมคือจริงๆมันอยู่ในใจตลอดนะครับผมก็เจอท่านเจ้าคุณจะยิ่งเนี่ยยังจำแม่นเลยครับผมนะฮะเจอท่านที่ศาลาการประเรียนก่อนก่อนที่นี่ครับวัดสองพี่น้องนะครับก
็ไปกราบเรียนก็รายงานตัวนะครับบอกผมอาจารย์ฤพงศ์นะครับมาจากพระธนกายครับท่านเจ้าคุณก็จะมาทำไมล่ะลูกใช่ไหมครับผมบอกพระเดชคุณพ่อมอบหมายให้มาดำเนินการที่จะสร้างอนุสรณ์ฝั่งโน้นครับผมใช่ไหมท่านบอกดีดีแล้วก็แค่นั้นนะเพราะวันนั้นวันพระครับผมแขกจะพูดได้แค่นั้นครับผมวันหลังไปเจออีกไปเจอที่ศาลาครับผมปัจจุบันศาลายังไม่ลื้อนะยังไม่ลื้อหัวมุมหัวมุมที่ฟังอยู่เมื่อกี้ผ่านมาเนี่ยนะยังนึกถึงความหลังเลยนะครับเจ้าคุณก็นั่งอยู่ครับนะครับผมก็เห็นเจ้าคุณนั่งเลยกราบปีครับท่านคราวนี้เป็นการส่วนตัวแล้วส่วนตัวส่วนตัวเดียวๆครับผมก็เลยเขียนเป็นคำกลอนไว้ให้สรุปแล้วมาช่วยวัดพ่อด้วยลูกเอ้ยโอ้โหนะก็เริ่มที่จะมาพูดคุยกับท่านครับผมนะครับตอนแรกว่าการสร้างอนุสรณ์ที่นี่เนี่ยยังไม่ได้เกิดเรื่องวิหารคดที่เราเห็นยังไม่เกิดนะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แบบนี้คิดไม่ใช่แบบนี้เป็นแค่เสาปักเอาไว้แค่นั้นเองเหรอครับซึ่งอยู่ที่ปัจจุบันก็คือวิหารที่กำลังสร้างอยู่ครับซึ่งเป็นกุฏิเดิมของพระเดชหลวงปู่ครับนะฮะอยู่ที่นั่นแล้วก็แกว่าสร้างเสาแล้วก็คล้ายๆเสาอโศกอย่างนั้นแหละครับแล้วก็เอารูปหลวงปู่เก็บไว้ในนั้นอะไรงั้นนะแค่นั้นเองครับแต่ภายหลังระยะเวลาผ่านมาก็แปลกอาจจะเป็นบุญของพวกเรามากขึ้นเป็นบุญของพวกเราครับเป็นบุญของเรามากขึ้นก็ทำให้พระเดชหลวงพ่อท่านมาที่นี่นะฮะมาเลยครับท่านนั่งรถรถส่วนตัวท่านนะครับผมมาถึงจอดที่ข้างหน้าเนี้ยจอดหน้าต้นโพนะครับผมตรงนี้ครับนี่ต้นโพต้นนี้ครับใช่แล้วท่านก็เรียกผมไปแล้วท่านก็มองรอบๆแล้วท่านบอกว่าให้ไปเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยว่าน่าจะสร้างวิหารคดรอบรอไว้แล้วก็ต้นโพต้นนี้ห้ามตัดห้ามตัดนะต้นนี้ห้ามตัดนะห้ามเก็บเอาไว้ให้เก็บเอาไว้นี่ฮะครับก็รับทราบแล้วท่านก็กลับวัดไปเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเรียนต่อท่านว่าครับผมนะฮะก็มากราบเรียนพระหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสิงห์ท่านก็บอกก็ดีเหมือนกันนะฮะท่านบอกให้ไปดูแบบแนวจากวัดป่าเลไลมาแล้วก็ออกแบบจนกระทั่งเป็นแบบสำเร็จครับแล้วหลวงพ่อท่านก็ให้ยึดถือทุกแห่งเนี่ยไม่ว่าวัดโบสถ์บางพูเวียงนะครับแล้วก็วัดหนองปลาเนี่ยจะต้องมีวิหารคดแบบนี้แบบนี้เป็นฟอร์มเดียวกันหมดครับผมนะครับและจะสังเกตได้ว่าซุ้มนะฮะด้านหน้าจะต้องมีรูปจักรแก้วอยู่จักแก้วนะฮะไอผมไม่สังเกตนะมีใช่ไหมครับเป็นรูปต้องเป็นสัญลักษณ์รูปจักแก้วต้องมีจักแก้วอยู่เพราะจักแก้วนี่เป็นหนึ่งในรัตนเจตที่ใช้เอาไว้ปราบครับผมนะครับของฝ่ายปราบครับฝ่ายปราบครับผมประเด็นสำคัญเนี่ยคือช่วงระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยที่ไปมาเนี่ยก็ได้ศึกษาชีวประวัติหลวงปู่ด้วยครับผมนะฮะทำให้รู้ค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆว่าหลวงปู่นี่ท่านอัศจรรย์เป็นคนอัศจรรย์ครับนะฮะอัศจรรย์ตั้งแต่ยังไงตั้งแต่เกิดจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีสุพรรณนิมิตนะฮะการเกิดของพระเดชหลวงปู่เนี่ยครับผมแต่เสียดายเกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้เลยไม่ได้ถามโยมแม่ท่านว่าท่านฝันอะไรหรือเปล่าส่วนมากบุคคลที่มีบุญบารมีขนาดนี้เนี่ยต้องมีสุพรรณนิมิตทั้งนั้นครับผมนะครับแต่คำหนึ่งที่ชั้นหลานนี่เล่าให้ฟังครับผมว่าลูกย่าใจนี่นะเกิดมาเนี่ยไม่ร้องสักแอะปกติเกิดมาต้องร้องดิใช่อาจารย์วินิจร้องไหมร้องถ้าไม่ร้องเนี่ยโดนอัดมันเจ็บต้องร้องนะฮะโดนอัดมันเจ็บแล้วก็โดนตีบางทีทำไมก้นเราเขียวๆอย่างเงี้ยครับผมนะฮะตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยไปกราบขอความรู้จากพระเดชท่านเจ้าคุณหลวงพ่อตาอ๋อท่านพ่อตาเลยครับพ่อตาท่านบอกเฮ้ยเลยดูสิเจ้าชายสิทธัตถะนี่นะครับผมเกิดมาเคยไปตีท่านบ้างไหมเออเนาะเออนั่นน่ะมีบุญมากนะนะเวลาเกิดนี่นั่งขัดสมาธิอยู่ในคันเลยนะครับผมมีบุญมากเลยเลื่อนไหลออกมานะเดินได้อีกเดินได้อีกแล้วก็พูดเลยใช่ไหมตรัสออกมาเลยนั่นประเภทบุญมากจริงๆครับผมอันนี้เนี่ยชี้เห็นเลยว่าพระเดชหลวงปู่เนี่ยท่านสั่งสมบุญบารมีมาเรื่องขันติบารมีเนี่ยนะครับผมมากนี่อันเนี้ยครับเราก็เอะใจเออแล้วยิ่งไปฟังพระเดชหลวงพ่อท่านก็พูดว่าหลวงปู่เหรอจริงๆอ่ะท่านนี่เลือกเกิดได้นะบุญขนาดนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าความที่มโนปณิธานของท่านเนี่ยเพื่อมาปราบมารเนี่ยครับผมฝ่ายตรงข้ามนี่นะเขาก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่มันก็ต้องการเต็มที่แหละต้องการเต็มที่ก็อัดกันมาครับผมอัดกันมาก็เลยมาลงกันตรงแถวนี้
แผ่นดินดอกอวนนี่แหละเพราะว่ามีเชื่อมีสายมาก่อนครับเพราะว่าเป็นแผ่นดินที่เคยสร้างมหาทานบารมีมาใช่ไหมเคยเป็นพระราชาเป็นพระราชาสร้างลงทานตรงนี้แหละมีลุงล้อมมีปูพงนี่แหละมาเกี่ยวข้องมีนางวนด้วยใช่นางวนคืออยู่แถวนี้เลยครับผมใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่อัจฉริยะแล้วก็เป็นคนที่สอนตัวเองเป็นตั้งแต่เล็กนะครับผมภายหลังนี่ท่านว่างๆสบายๆเนี่ยท่านจะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันสอนตัวเองเป็นนะเป็นตอนที่อยู่ในเปลในเปลตอนในเปลเป็นไงครับตื่นขึ้นมาหิวเนี่ยเป็นไงมองไปที่โอ้แม่ทำนาอยู่แม่ทำนาแม่ไม่ว่างนะครับบอกกับตัวเองว่าอย่าร้องอย่าพึ่งกวนแม่เลยถ้าเป็นเราหิวนมสิบหลอดสิบหลอดรีบเอามาตะโกนเต็มที่แน่นอนให้รู้ว่าเราหิวแต่ท่านบอกกับตัวเองมันสอนตัวเองเป็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกวนเพราะนั้นมีอะไรอมอมไว้ก่อนนี่คือพอมาคิดเลยนี่นะครับผมท่านไม่ธรรมดาเอาอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสอนนะเพราะผมเคยฟังเวลาผู้หญิงมาอุ้มท่านอ๋อเรื่องการจำได้ไหมอาจารย์ท่านจะสะดุ้งสะดุ้งทุกครั้งเลยนะใครมาจุ๊บท่านนี่นะจุ๊บท่านนี่ก็จะเสียวแป๊บไม่เหมือนบางคน มันแป๊บอีกอย่างอ๋อมันอีกอย่างนึง มันช็อตนะฮะแล้วหลวงปู่ทำยังไงครับเพราะว่าไม่อยากให้ผู้หญิงมาอุ้มแล้วก็จุ๊บท่านนี่ท่านก็คิดสิท่านคิดว่าท่านไม่ชอบไหมผู้หญิงมาจุ๊บนี่นะก็ผู้หญิงคนที่ชอบมาจุ๊บท่านใช่ไหมก็ท่านก็ใช้วิธีสมัยก่อนมันคอกระเช้าใช่ไหมเสื้อบางๆแบบคอกระเช้านั่นแหละแบบอะไรนั่นแหละนะครับผมพอจับอุ้มปั๊บท่านก็จับชายเสื้อปึ๊บมันก็เลิกขึ้นไปเลยแล้วก็วางแล้วก็เลิกกันจบเลิกกันครับผมนะก็จบใช่ไหมก็จบเรื่องนั้นแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเรื่องคุณวิเศษครับผมไปอ่านคำที่ท่านพูดนี่นะปี2498ที่ท่านพูดนี่ว่าผู้เทศเกิดวันศุกร์ปีวอกเนี่ยนะค้นคว้าธรรมะเรื่อยมาเนี่ยนะครับผมชั่วที่สุดคือมารมารดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าผู้เทศมารู้ตัวเมื่อบวชแล้วนี่มารู้ตัวเมื่อบวชแล้วครับผมเนี่ยว่าต้นธาตุใช้จุติมาเพื่อปราบมารครับผมอ่านไปก็แค่นั้นแหละทีหลังพระเดชคุณพ่อขยายความนั่นแหละก็มาขยายมารมีกี่ฝูงโอ้โหนี่เอาที่ว่าก็คือ5ฝูง5ฝูงได้รู้ๆนะครับจะหมดแล้ว5นาทีครับผม5นาทีเองแหละครับยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยเนี่ยเอาเพราะว่ามาทำไมรอดีกว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรออีกก็นี่แหละว่าทำไมต้องรอเพราะท่านคือครับพระต้นธาตุใช้ให้มาจุติเพื่อปราบมารอ๋อเลยต้องมารอลงเป็นทองคำก็เลี้ยวไปมองที่นั่งอยู่เป็นไงล่ะครับผมทำไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายครับผมนะครับผมผู้เทศนะท่านใช้คำว่าผู้เทศผู้เทศครับผมสู้กับความแก่ความเจ็บและความตายเราก็ไปอ่านศึกษาเกจิอาจารย์คนอื่นนะไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เลยครับผมเพราะนั้นท่านพอรู้จับเหตุปั๊บนี่ได้ว่าอ๋อมารปล่อยสายมาปกครองมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยแล้วใครเคยมีไม่เคยฟังไม่มีไม่มีเนี่ยครับผมนี้รู้เลยครับผมพอรู้เลยเนี่ยนะสู้ครับผมท่านถึงใช้คำว่าสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายสู้ดีกว่าดีกว่าใช่ไหมครับผมเพราะนั้นสู้กันมาถึงหยดสุดท้ายครับนะครับในที่สุดก็ตายจริงๆเพราะว่าท่านก็รู้ว่าผังของความตายมันยังไม่ได้แก้คือยังสู้กันอยู่ใช่ยังไม่ชนะเขายังไม่ชนะเขาครับผมแต่เมื่อตัวตายสิ่งที่ยังต้องอยู่บนโลกไว้ก็คือวิชาธรรมกายตรงนี้แหละสำคัญมากตรงนี้ท่านบอกว่าวัดปากน้ำท่านไม่ค่อยห่วงเพราะว่าดูแลกันได้ครับผมแต่วิชาจะต้องอยู่ต้องอยู่จึงต้องมีผู้สืบทอดมีผู้สืบทอดตรงนี้ครับนี่คือยานทัศนะของพระเดชหลวงปู่ครับผมแล้วก็การมองการไกลว่าที่พึ่งเดียวของมนุษยชาตินี่นะของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือวิชาธรรมกายนี่นะครับเพราะนั้นเลยสั่งคุณยายครับตามผู้สืบทอดวิชาธรรมกายมาณที่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วก็เป็นไงครับภายหลังท่านก็พูดว่าไงมาเกิดแล้วเกิดแล้วเนี่ยเป็นคนเมืองสิงห์อยู่ทางด้านทิศเหนือยังมาไม่ถึงวัดใช่ไหมคนนี้ตามที่ปู่ผมบอกครับผมคนนี้เหรอเรื่องละเอียดนะ
ไม่มีใครสู้เขาโอ้ตอนนั้นถามว่ากึมกึมคือคือไงครับผมนะฮะก็ยังมองไม่เห็นชัดแต่ปัจจุบันถ้าเราเทียบให้เห็นเนี่ยนะใช่ชัดเจนมากครับผมคนเมืองสิงห์ต่อไปเขาจะเอาวิชาธรรมกายไปได้ทั่วโลกครับผมนี่นะครับก็อีกหนึ่งนาทีเอาจบแล้วเหรอหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเพราะเรายังมีสามที่ที่ต้องให้เสร็จให้เสร็จอีกสามที่เนี่ยก็ผมก็เรียนนะหลายท่านก็บอกว่าครับผมในผังนี่นะต้องมี6องค์แต่เมื่อคืนพูดมาอีก7นะเป็นองค์ที่7แล้วไม่เอา6ก่อนตอนนี้นะครับผมตามหลักสูตรนะต้อง6ครับผมปฏิสถานตามที่ต่างๆตามเส้นทางตอนนี้เรา3ใช่ไหมใช่เหลืออีก3ที่ครับผมเหลืออีก3แห่งครับนะ3แห่งนี่ถามว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จจะได้ตั้งหรือไม่ตั้งอยู่ที่อยู่ที่พวกเราทุกคนครับผมมาเหลือสร้างที่รองรับมันเหมือนกับหลวงปู่ครบแล้วครบแล้วเหลือแต่กุฏิแล้วคราวนี้ครับใช่ไหมเพราะนั้นเหลืออยู่ที่พวกเราทุกคนที่อยากบุญอย่างนี้สร้างสถานสถานปฏิสถานหลวงปู่เอาไว้ให้สำเร็จสมบูรณ์ครับนะฮะดังนั้นก็เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราก็ส่งตรงนี้ก็แล้วกันส่งแล้วบูชาธรรมฮะส่งเพลงนี้เลยครับบูชาธรรมแล้วก็ไปดูว่าเรามีอยู่6แห่งตอนนี้อีก3แห่งนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ดิพงษ์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับไปฟังนะครับบูชาธรรมหลวงปู่กันเลยครับผม